สวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวขออีกคลิปนึงครับลุงพอดีตอนนี้ที่เราคุยกันเนาะครับตอนนี้ภาวะตลาดวัวรู้สึกว่าราคามันจะลงราคาลงเลยเนี่ยคนมือใหม่เนี่ยน่าเลี้ยงอ๋อแต่ว่าลุงมองอีกมุมนึงเลยสำหรับคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงเนี่ยคนจะเลี้ยงลงทุนน้อยพอปีหนึ่งต้องปีนึงมันก็ต้องขึ้นแล้วมันมีลงก็ต้องมีขึ้นมีลงมีขึ้นอันนี้เป็นคำแนะนำจากลุงทวินนะครับครับคนที่เลี้ยงประสบการณ์เลี้ยงวัวมา40-50ปีอยู่ในวงการวัวนี่มาจนไร่เที่ยวพบขาดทุนเลี้ยงไรอยู่ไร่เที่ยวไร่เที่ยวลุงก็แนะนำว่ามือใหม่เนาะช่วงนี้มือใหม่เนี่ยนะเลี้ยงมันจะถูกเงินไม่เยอะลงทุนเคยแต้นึงสมมุติว่าแต้นึงได้ตามตัวเนี่ยแต้นึงจะได้ถึง4ตัวรวมๆ5ตัวครับผมตอนนี้นะราคามันนั่นนะมันก็ลงมาขยับลงมาหน่อยนึงครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็เกี่ยวกับรัฐบาลด้วยเดี๋ยวพอตั้งเลือกตั้งรัฐบาลใหม่จนสมมุติจะเปลี่ยนใหม่ก็ราคาก็จะดีกว่านี้มันก็เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเนาะเรื่องราคาถ้าเศรษฐกิจดีมีคนบริหารประเทศที่ดีหน่อยมันก็จะเรื่องก็ดีตามถ้าได้รัฐบาลชุดเก่าก็นานขึ้นหน่อยถ้าได้รัฐบาลใหม่ก็จะไหวครับผมก็มันก็เหมือนเราลงทุนทำนาแล้วสภาพเดียวกันเลยครับผมถ้ารัฐบาลไม่ดีก็ข้าวไม่ขึ้นเศรษฐกิจก็จะแย่หน่อยซบเซาหน่อยครับมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นลูกโซ่เนาะเป็นลูกโซ่ดึงๆกันไปทุกวงการเลยนะช่วงนี้มือใหม่นะเริ่มเป็นจังหวะเป็นจังหวะที่วัวถูกน่าซื้อเข้าหรือแล้วเสี่ยงความเสี่ยงน้อยเสี่ยงน้อยด้วยเสี่ยงน้อยแล้วก็ได้เงินเท่าเดิมแต่จำนวนงัวเยอะขึ้นงัวเยอะขึ้นสมมติอย่างนี้ลูกถ้าเขาปล่อยเขาเท่าไหร่แม่ลูกเนี่ยถ้าปล่อยแม่ลูกเนี่ยก็ประมาณตามหมื่นกว่าไม่แรงราคาไม่แรงไม่แรงเกินแล้วก็ลูกมันก็มีเชื้อปลามันแล้วมีเชื้อปลามันแล้วถึงว่าเป็นเลือด50-50แล้วนี่ที่ท้องตลาดที่เขาค่ายกันนะประมาณเนี่ยก็ตามหมื่นโปรเงี้ยถ้าใครจะเลี้ยงมือใหม่คือแนะนำแบบนี้เนาะเอาแม่ลูกแล้วลูกเป็นตัวเมียใช่ในการทำฟาร์มทำอะไรจะเร็วขึ้นเว้นแต่บางทีที่เราเตรียมมาลูกนะไม่ได้ขนาดนี้นะเว้นแต่เราต้องไปปลดร่มเอาปลดร่มมาลูกเนี่ยได้แบบนี้ก็ถือว่ายังไงก็ถ้าได้แม่ลูกตัวเมียมันก็จะได้เปรียบได้เปรียบคือเราสามารถผสมต่อได้อีกหากถ้าเป็นผู้ท่อนทุนได้เงินเข้าเป้าไวได้ทุนคืนได้ทุนคืนไวเอาไปซื้อตัวอื่นต่อมันก็คนละแบบดีคนละแบบดีคนละแบบได้เวลาเย็นๆก็จะเริ่มทยอยมากินน้ำบ้างอะไรบ้างก็เริ่มกินนี่ก็เป็นการจัดการฟาร์มให้เลี้ยงง่ายเนาะเลี้ยงง่ายเมื่อกี้คนก็เลี้ยงได้เนี่ยเรามีพื้นที่ดูแลแปลงหญ้ามีพื้นที่มีตั้งคนก็เลี้ยงได้ใช่ครับคอยเฝ้าดูเปิดน้ำเปิดน้ำคอยดูคอยดูมันป่วยเนาะมันเจ็บมันป่วยอย่างเดียวใช่แต่ก็ต้องเตรียมพื้นที่เลี้ยงก่อนมันต้องเตรียมพื้นที่ให้ได้ก่อนขั้นต้นนะเตรียมพื้นที่จะลำบากถ้าไม่มีที่เลี้ยงครับให้มีหญ้าก่อนอันดับแรกเลยต้องเริ่มปลูกหญ้าเลยเนาะปลูกหญ้าได้เลยแล้วอย่างเงี้ยก็ปลูกหญ้ารอปลูกหญ้ารอระหว่างที่วัวราคาลงเนี่ยถ้ามีจังหวะซื้อก็ซื้อเข้าเลยช่วงหญ้ารอเนี่ยปลูกว่าหญ้าพันธุ์นี้ถ้าปลูกใหม่ๆก็ตีว่าต้องเดือนนะพ่อจะได้ตัดอ่ะมันก็พ่อจะแตกพ่อจะนั่นดีสองเดือนเนาะพ่อจะหน้าสองเดือนอันตัดทีแรกมันก็บางเดือนนึงก็ตัดได้มันก็ได้ไม่เคยได้มากครับผมมันพอเดือนร่องเท่าตามันก็แตกจะให้ดีตอนแรกก็คือต้องสองเดือนก่อนค่อยตัดครับผมเดือนครึ่งก็ได้ตัดเดือนครึ่งเนี่ยมันจะหน้าเนี่ยมันเราพอเราจัดที่ไว้ได้ดีเลยนะเลี้ยงยา5-6ปีสบายเลยเลี้ยงด้วยตัดด้วยเนี่ย5-6ปีนะครับจะถ่ายให้ดูสบายเลยลุงก็ใช้รั้วอันนี้เพิ่งทำใหม่เนาะครับเป็นรั้วปูนเสาปูนครับแล้วก็เป็นตะข่ายรั้วตะข่ายอีกฝั่งนึงก็ใช้เป็นลวดใช้เป็นลวดใช้หลักลวดปักถึงนู่นนะครับยายพื้นที่7ไร่ลุงเขาแบ่งเป็น2ล็อกแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งก็ให้เข้าทีละฝั่งนะลุงเนาะครับแล้ววิธีการดูแลเรื่องหญ้านะครับลุงพอเราเอาเข้าเสร็จมันพอเราตูบน้ำเสร็จใส่ปุ๋ยใช่ไหมแล้วก็เอาข้าวพอดินแห้งดีหญ้าดีพอเราถือว่ายาวแล้วเอาหัวเข้าหัวเข้าแล้วก็อีกแปลงหนึ่งเราก็ที่เราเลี้ยงอยู่เราก็ตูบน้ำทิ้งไว้ตูบน้ำแล้วใส่ปุ๋ยคืนไว้แล้วก็เปิดทิ้งพอได้ไม่กี่วันอาทิตย์หรือต้องอาทิตย์ก็สูบเข้าอีกทีแล้วก็ได้ปุ๋ยคือเอาน้ำเข้ารอบแรกก่อนครับยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยยังไม่ต้องไรใส่อาทิตย์นึง
แล้วก็สุกเขาอีกนะพอให้มันแตกก่อนถ้าไปใต้เขียวมันไม่กินไม่ได้กินต้องให้มันรอแตกนอกก็แตกพอให้มันแตกนอกเขียวเนี่ยเราไล่ไปมันได้กินเดี๋ยวให้ดูครับเนี่ยมันก็มีสองแปลงนะครับบรรยากาศลุงใช่ได้เขาชอบมาฟาร์มลุงอยู่ใกล้ด้วยแล้วก็ทำฟาร์มสวยด้วยครับบรรยากาศดีมากเลยนี่ครับนี่เป็นข้อวัวตรงนู้นเนาะครับฝนลุงอันนี้ข้อควายลุงก็มีควายด้วยที่เคยถ่ายให้ดูนะครับควายก็สิบกว่าตัวเนาะควายแปดตัวเอาแปดตัวไม่ถึงสิบแปดตัวอันนี้ฝั่งนึงที่ลุงก็ปิดไว้นะครับครับก็คือปิดอันนี้กำลังให้น้ำให้ปุ๋ยอยู่ให้น้ำเนี่ยบรรยากาศก็ใช้เป็นลวดไฟฟ้าเนาะลวดไฟฟ้าลวดไฟฟ้าใช้ไม้ปักไม้ไผ่ธรรมดาไม้ไผ่ทำหลักนี่มันพอโดนทดมันก็จะไม่กล้าแล้วไม่กล้าแล้วเข็ดแล้วเข็ดไม่กล้าเข้าไกลหรอกลองดูครับใครสนใจก็ศึกษาดีๆครับแล้วก็ถ้าวิธีการดูฟาร์มเนี่ยไปดูฟาร์มใหญ่เขาเราเลี้ยงไม่ได้ใช่ครับมันจะคนละแบบกับเราเลี้ยงไม่ได้ต้องศึกษาวิธีที่เหมาะกับตัวเองเนาะครับหนึ่งความใหญ่เขาต้องเลี้ยงคล่องราคาไร่แท้นราคาแพงราคาแพงต้องจ้างคนเลี้ยงต้องจ้างคนดูมีหมอด้วยใช่ต้องมีหมอมีอะไรมาคุมความวิธีการฆ่าก็ปีต้องปีก็ได้สักตัวหนึ่งก็ไม่คุ้มครับผมอย่างนี้มันขายแพงจริงแต่ว่ามันก็ออกไม่เยอะมันเนี่ยอย่างเงี้ยต้องบอกค่ายมาเที่ยวนี่ลุงบอกนะครับถ้าเราทุนน้อยก็คือซื้อขอมีกำไรให้ปล่อยเลยไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องนั้นเก็บแค่แม่บล็อกแม่พันที่สวยๆไว้เนาะครับได้เที่ยวเลยอย่างนี้มันซื้อแล้วในร้อยมันบอกค่ายในร้อยมันมาเที่ยวแล้วครับแล้วก็มีขายในห้อยเนาะก็ถ้ามีตลาดขายเขียงขายเนื้อก็หาลู่ทางเอาหาลู่ทางเอาถ้ามีลู่ทางขายเขียงขายเนื้อได้ก็ยิ่งดีใช่ถ้าใครมีรู้ทางไข่เนื้อเขามีเคี่ยงนะรวยไวมันจะไม่ตันไม่ตันเพราะมันจะไม่เสียหายเลยแล้วเราก็ไม่เสียเปรียบด้วยคือขายตามกิโลใช่ไหมครับแต่ต้องหารู้ทางหน่อยรู้ทางเอาหารู้ทางพระขาพวกที่มีโรงเชือดนะใช่อันนี้เราว่าทำไมไม่ทำกลัวบาปครับผมที่เราไม่ทำอะเราไม่อยากเชื่อเราไม่อยากขายแล้วไปให้เลี้ยงต่อก็มีนะเฮ้ยผมมีหลายฟาร์มที่เลี้ยงแล้วไม่กล้าขายก็มีคือถ้าขายก็ขายให้เอาไปทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อนั่นเดี๋ยวเลิกเธออยากมากินน้ำนะกินทั้งวันทั้งวันเนาะเราไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยไม่ต้องทำคอยเสริมใส่หญ้าในคอกเริ่มหญ้ามาฟางบ้างน้ำอย่างลุงใช้ฟางเยอะไหมครับปีหนึ่งปีงถ้ามันเกี่ยวกับยาถ้ายาดีก็น้อยถ้าปยาไม่ดีเยอะประมาณนะไม่เอาคร่าวๆเอาให้พอดีกินนะปีหนึ่งลุงประมาณ10-20ตัวเนี่ยประมาณกี่ก้อนครับกินไร่ร้อยพอช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันกินแต่หน้าหนาวเนี่ยมันต้องใช้ฟางเยอะยาไม่มีต้องใช้ฟางแทนต้องใช้ฟางแทนคนนี้ก็พอเนี่ยประมาณได้ไหมลุงประมาณกี่ก้อนก็ประมาณก็เป็นพันก้อนเป็นพันก้อนเนาะก็เรานั้นพันก้อนวัวประมาณเกือบ20ตัวเนาะพันก้อนก้อนหนึ่งก็ตกตอนนี้ไหนห้าบาทสามสิบเป็นละช่วงตี30เนาะ30ก็30,000ตีว่า20ตัว30,000ก็ตีว่าประมาณวัวแม่ลูกคู่หนึ่งคู่ขายคู่หนึ่งมาเลี้ยงทั้งฟาร์มปีหนึ่งก็โอเคเนาะใช่สำหรับฟางอันนี้ไม่รวมค่าอื่นนะไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าปุ๋ยนนค่าวัคซีนค่ายาก็ทำฟาร์มก็มีต้นทุนนะลุงเนาะมีต้นทุนมีแต่เราจะทำยังไงให้มันเลี้ยงง่ายให้เราง่ายที่สุดแล้วมันก็คือว่าถ้าเราอะไรเงี้ยมันง่ายเราทำอะไรเนี่ยมันก็มีต้นทุนนั่นแหละเว้นแต่ก็ต้นทุนที่ไม่ค่อยขาดทุนก็คือความเสี่ยงมันน้อยความเสี่ยงมันน้อยความเสี่ยงมันน้อยแล้วมันให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะยันเร็วลูกหน่อยแล้วก็เร็วแล้วได้เยอะด้วยมันถ้าเทียบกับอย่างอื่นเนาะถ้าเทียบกับอย่างอื่นอะเสี่ยงคือเรื่องอาหารกับการเจ็บป่วยการตายมันแต่ถ้าใครชอบนี่ก็เป็นความสุขด้วยเนาะเลี้ยงไปมีความสุขด้วยใครมีที่นะมีความสุขได้เงินได้ความสุขด้วยแล้วเราก็ไม่ดูดทั้งวันเนี่ยทำอย่างอื่นได้ด้วยใช่ไหมเราไม่ได้เลี้ยงทั้งวันไม่ได้เลี้ยงทั้งวัน
ตัวเราเมื่อก็ได้ตัวเราอยู่ในบ้านเราก็คอยนานๆก็มาเดินดูว่าน้ำหมดไหมน้ำหมดไหมอะไรไหมท่านนะหลักอย่าล้มลงไหนบางทีคอยดูรั้วดูมันชนใช่ไหมไอ้ลำพังของเราในฟูกเนี่ยไม่ได้ทำล้มของคนอื่นที่มันมาพวกแพะพวกแกะเขามาถึงเขามาชนอันนี้ก็เราก็ต้องคอยดูพอชนแล้วล้มเลยของเรามันออกได้ครับเราก็เดินดูให้รอบขนาดแล้วก็ใช้ได้ลำพังของมันเนี่ยไม่ตะข่ายนี่ก็สวยดีนะสวยดีนะแต่ถ้าเทียบกับตะข่ายธรรมดาลุงไอ้ลวดหนามอะอันไหนถูกแพงกว่ากันลวดหนามถูกกว่าลวดหนามถูกกว่านะเติมมาก็เรื่องเงินว่ามันดีอยู่ตอนครึ่งใหม่ๆมันดีตอนครึ่งใหม่ๆก็ถ้าถือรถได้มันก็ถือมอนอกถือรถเนี่ยดีกว่าคุ้มประกันเยอะเลยคุ้มประกันเยอะไม่ถ้าเรากลัวออกข้างนอกอ่ะรถหนามก็ช่วยได้ไม่ได้ดันออกเนี่ยอย่างข้าวนี้ดันกินเลยดันกินเลยอ๋อต้องใช้ตะข่ายแบบนี้เนาะต้องใช้ตะข่ายอ๋อถ้าอยู่ใกล้ของต้องใช้ตะข่ายฮะที่มุดไม่ได้แล้วก็เป็นไงก็ใช้ไฟจะรอให้มันทางนิดนึงก็คือมีลวดหนามยิ่งแล้วมีลวดไฟข้างในอีกถ้าพูดถึงว่าไม่มีตะข่ายนะใช้ลวดในใช้ไฟเนี่ยเราต้องคอยเปิดไฟคือไม่ห่างเปิดไฟพอไฟกระแทกไฟออกแล้วไม่เข้าโดนก็นั่นแล้วห้อยเข็ดไม่เข้าใกล้เลยThank you.